ายังมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะมาเตือนให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพนะคะคุณผู้ชมบางทีเราอาจจะคิดว่าอุ๊ยมิจฉาชีพเขาอัปเดตวิธีละเราต้องไล่ตามให้ทันแต่บางทีเขาก็ย้อนกลับมาใช้วิธีเก่าๆที่เราเคยเตือนไปแล้วเหมือนกัน อย่างในคลิปนี้ค่ะเขาใช้วิธีการตัดสัญญาณรีโมทกุญแจรถเราจะนึกว่าเราล็อกรถไปแล้วแต่ว่าพอเขาอ่ะกดบล็อกสัญญาณเอาไว้เนี่ยรถเรามันจะไม่ได้ล็อกแล้วเขาก็จะอาศัยจังหวะที่เราเดินหายไปแล้วนี่แหละค่ะเข้าไปขโมยของได้ง่ายๆเลยยิ่งถ้าเกิดว่ารถคันไหนเนี่ยมีของล่อตาล่อใจนะคะก็เสร็จโจรจ้ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ดูเอาไปดูภาพกันเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะคะตำรวจสอบสวนกลางเขาจับได้เป็นชายชาวจีน2คนที่มาก่อเหตุลักทรัพย์กับรถที่ไม่ได้ล็อกประตูแต่ไม่ใช่ว่าเจ้าของรถเนี่ยเผลอลืมล็อกนะเจ้าของนะกดแล้วเข้าใจว่าล็อกแล้วแต่รถยังไม่ได้ล็อกเพราะว่าโดนตัดสัญญาณนี่เกิดขึ้นที่จุดพักรถมอเตอร์เวย์ตำบลเขาดินอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะตอนที่จับเนี่ยจับได้พร้อมของกลางเลยค่ะก็คือกระเป๋าดัดแปลงใส่อุปกรณ์ส่งคลื่นรบกวนสัญญาณรีโมทรถยนต์ที่เราเคยได้ยินกันนะมันทำได้จริงๆเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะใช้วิธีคือไปดักซุ่มรอเหยื่อเลยตรงจุดจอดรถนี่แหละจุดพักรถแบบนี้มันก็จะมีรถผ่านไปมาเยอะนะคะแล้วก็มาจอดไปซื้อของอะไรแบบนี้บ้างเขาก็จะเห็นเหยื่อปุ๊บเนี่ยเปิดอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้ในกระเป๋าเลยแล้วก็จะปล่อยสัญญาณรบกวนรีโมทออกมาคือถ้ามันตรงกับรุ่นรถที่เขากดปุ๊บนะคะรถของเรามันจะไม่ล็อกทั้งที่เรากดล็อกแล้วเนี่ยแหละแล้วถ้าเกิดเจ้าของรถเผลอเดินออกไปโดยที่ไม่ได้เช็คอีกทีนึงว่าแบบเอ๊ะรถฉันล็อกหรือเปล่าคือบางคนจะชอบกดรีโมทจากที่ไกลไงเดินออกมาแล้วค่อยกดอย่างเงี้ยนะคะมันเช็คอีกทีไม่ได้ก็กลายเป็นโอกาสของคนร้ายนี่แหละที่จะเปิดเข้าไปได้ง่ายๆแล้วก็ไปดูซิมีอะไรอยู่บ้างซึ่งแก๊งนี้เขาจะเน้นไปที่ดูกระเป๋าสตางค์ว่าอยู่ในรถหรือเปล่าแล้วก็จะเอาบัตรเครดิตไปเพราะว่าถึงเวลาไปลูดใช้บางทีมันไม่รู้เนาะคือว่าไปใช้นานเยอะแยะไปหมดเอาไปกดเงินสดเอาไปลูดซื้อของมันมีที่รุนแรงกว่านั้นที่จะต้องเตือนคือเขาอาจจะเอาไปปลอมแปลงพี่เกมแล้วมันเป็นจีนเทาไงเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาเนี้ยไปทำผิดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรืออาจจะเอาไปแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือว่าจะเป็นการฟอกเงินโอ้โหทีเนี้ยโอ้โหบานปลายใหญ่เลยเพราะฉะนั้นต้องเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าตอนนี้พบผู้เสียหายแล้ว12คดีในพื้นที่พัทยากับกรุงเทพแล้วก็ตรงที่จับได้ก็คือจุดพักรถมอเตอร์เวย์ความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทเลยนะที่เขาจับได้เนี่ยนี่ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเล่าให้ฟังหน่อยมันทำได้จริงๆใช่ไหมไอ้ตัดสัญญาณแบบนี้เขาบอกทำได้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยมันเป็นเรื่องที่เคยเตือนกันมาแล้วกับการที่ใช้เครื่องมือบางอย่างไปรบกวนรีโมทของรถยนต์พอเรากดปุ๊บมันจะไม่ทำงานค่ะมันจะไม่ล็อกรถเรานะคะแล้วก็เนี่ยแหละเป็นโอกาสให้มิจฉาชีพเข้าไปลักขโมยได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยควรที่จะกดล็อกปุ๊บเช็คก่อนตึ๊กๆมันล็อกจริงไว้รถของเราหรือของผมอ่ะกระจกอ่ะกระจกข้างอ่ะพอเรากดล็อกปุ๊บอ่ะกระจกข้างก็จะพับตรงหูมันจะพับแล้วมีไฟคือเราก็ดูหน่อยเออหรือไม่ก็กดย้ำๆๆหลายๆรอบไปเลยใช่ของดิฉันอ่ะมีเสียงคือจะไม่ใช่เป็นดิฉันไม่ใช่เป็นรีโมทแล้วแต่ว่ากุญแจของฉันก็คือโทรศัพท์มือถือถ้าเดินห่างไปปุ๊บมันจะล็อกเองอัตโนมัติแล้วมันจะมีเสียงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารถคุณมีเสียงก็ฟังหน่อยรอฟังก่อนว่าเสียงมันแบบตึ๊กหรือยังบางทีผมก็ได้ยินเสียงรถเขาอะตอนที่เขาล็อกอะไม่ซ้ำใครด้วยแล้วผมก็ตกใจว่าอะไรนะมีเลี้ยงด้วยเหรอที่ช่องเนี่ยนะมีเป็ดมาเดินอยู่ได้ยังไงเป็นเสียงเป็ดมันเป็นอย่างนึงที่ทำให้รถเสียงล็อกรถของเราเป็นเอกลักษณ์ครับพอมันแควกขึ้นมาคือโอเครถดิฉันล็อกแล้วปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วเนอแล้วหันมามองกันหมดเลยนะเป็ดมายังไงแล้วเรื่องแบบนี้เราป้องกันดีกว่าจะไปตามแก้ปัญหาทีหลังนะครับฝากกันเอาไว้ครับค่ะ